พาคุณผู้ชมไปดูท้องฟ้าที่ประเทศจีนมันกลายเป็นสีแดงแบบนี้มีการตั้งคำถามนะคะเกิดอะไรขึ้นที่เมืองโจชานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาชาวบ้านแตกตื่นออกมายืนดูแล้วก็ถ่ายคลิปกันที่หน้าบ้านบางคนบอกสวยดีแต่บางคนก็กังวลค่ะเหตุการณ์ประหลาดอะไรเกิดขึ้นหน่วยงานสภาพของจีนอากาศของจีนได้ออกมาแถลงแล้วว่าเป็นท้องฟ้าสีแดงนั้นเกิดจากปรากฏการณ์หักเหและการกระเจิงของแสงนั่นเองค่ะ